ไอ้หนังลูกไม่รักดีมันไม่เห็นหัวพ่อมันเลยมันนึกจะทำอะไรมันก็ทำโถสำรองเป็นสำเริงสำเริงโอ้ยใช่สำเริงโอ้ยจีนตกใจจนลืมชื่อสามีสุดที่รักอ่ะโถโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงหนวดกระดิกเข้ามาในบ้านก่อนค่ะจีนจะเอาผ้าเย็นเนี่ยเช็ดหน้าให้จะได้หายเมานะคนนี้คนดีขอโทษนะที่มะลินั้นมันมาจุ่มจ้านนะเจนนะฉันนึกไม่ถึงเลยไม่รู้ว่าลูกมันรู้เรื่องทั้งกับเธอแล้วก็รู้จักบ้านเธอได้ยังไงเนี่ยฮะฉันน่ะไม่เคยบอกใครเลยจริงๆนะสาบานได้นะจีนโอ้ไม่ต้องสาบงสาบานหรอกจีนน่ะเชื่อโอ๊ยยังไม่หายตกใจเลยเนี่ยเห็นทีต้องทำเรื่องขอย้ายไปลงสำนักงานจังหวัดไกลๆซะละใครจะได้ตามไปทำร้ายจินไม่ได้โอ้ไม่ได้นะจินอย่าย้ายหนีฉันไปไหนนะอย่าไปนะฉันอ่ะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีเธอไม่ได้นะจินเอาเนี่ยนะฉันจะชดเชยให้นะบอกมาสิว่าฉันต้องทำยังไงเธอถึงจะได้สบายใจขึ้นนะจินตนาก็ให้จินดูแลเงินเก็บของสำเริงตามที่เคยคุยกันไว้สิคะจินชอบบริหารเงินก็อย่างที่บอกนั่นแหละจินจะทำเงินของสำเริงเนี่ยให้งอกเงยเป็นสิบเท่าพอได้มีอะไรทุกที่ทำโดยเฉพาะเรื่องเงินทองทองเนี่ยจินต้องสบายใจขึ้นแน่ๆเลยค่ะสำเริงค่ะแต่เงินในบัญชีทั้งหมดเนี่ยนะฉันเตรียมไว้ให้เป็นค่าเทอมค่าเล่าเรียนของลูกๆนะเจนรู้แล้วสำเริงบอกจินหลายรอบแล้วนะและจินก็เคยบอกสำเริงแล้วด้วยเหมือนกันว่าจินอ่ะไม่เคยคิดจะเอาเงินสำเริงมาเป็นของจินเลยนะจินแค่อยากบริหารเงินสำเริงเพื่อให้มันงอกเงยแค่คลายความเครียดอ่ะถ้าสำเริงไม่ไว้ใจจินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจินไปนั่งคิดหาเหตุผลดีๆในการทำเรื่องขอย้ายเบื้องบนจะได้อนุมัติเร็วๆไงนี่อย่าไปนะโอ้โหนี่พี่ไว้ใจนะพี่ไว้ใจนะนะเอางี้เดี๋ยวจะไปเอาสมุดเงินฝากมาให้กันแล้วกันนะจินนะโถพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้เรามาทำอย่างอื่นกันก่อนขอจินดื่มหน่อยสิคะชักครึ้มใจกำลังจะรวยเอ๊ะอ่ะหมายถึงกำลังจะทำให้สำเริงรวยนะคะได้สิจ๊ะยอดรักมาเดี๋ยวพี่จะรินให้นะมาอ้าวเจริญพรโยมสำลีเม็ดไนเจ้าค่ะเป็นยังไงฮะหน้าดำคล้ำเครียดบ่ชะนี่มีอะไรเหรอหรือจะมาให้อาตมาหาชื่อสกุลให้ใหม่อุ๊ยอาตมาก็ว่าเปลี่ยนก็ดีนะเม็ดไนนี่มันจะค้านกับชื่อสำลีตอนแรกฟังชื่อก็ว่าขาวดีแต่พอฟังนามสกุลอ้าวนี่มันดำนี่นะไม่ได้เจ้าค่ะอีฉันไม่ได้มาเรื่องนามสกุล อีฉันจะมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อเรื่องสำเริงลูกเขยตัวแสบนะเจ้าค่ะอ้าวรวมสำเริงยังไม่เลิกกับแม่ไม้คนนั้นอยู่แล้วเนี่ยฮะอุ้ยยังเจ้าค่ะอ้าวแล้วรวมสำเริงจะให้อาตมาทำอะไรอะฮะคืออีฉันน่ะอยากได้เครื่องรางของขลังเจ้าค่ะจะเอาไปปกป้องแม่เอี่ยมกับหลานให้พ้นจากการซ้อมของเจ้าสำเริงตอนที่มันเมาแล้วก็อยากได้น้ำมันพลายให้แม่เอี่ยมไว้ตายจากสำเริงมันจะได้กลับมาแล้วก็อยากให้หลวงพ่อน่ะช่วยนั่งทางไหนดูทีสิว่าเมื่อไรครอบครัวแม่เอี่ยมน่ะมันจะพ้นพ้นทุกข์แล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าได้ควายธนูสักตัวหนึ่งแล้วหนังควายสักผืนหนึ่งแล้วแถมตะปูวิเศษสักตำมือก็ดีเจ้าค่ะไอ้ฉันจะใส่เข้าตับไตไส้ม้ามนะแม่ไม้ให้มันท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวหายดัดอลิตต่อแหลแล้วก็เลิกแย่งผัวชาวบ้านเขาไปตลอดชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวช้าก่อนอยู่สำลีเม็ดนายช้าก่อนเรื่องอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเนี่ยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลโน่นนี่ให้เนี่ยมันไม่ใช่วิถีทางพุทธนะโยมนะอ้าวงั้นเหรอเจ้าคะว้าหวังเดี๋ยวเจ้าคะแล้วพุทธน่ะคืออะไรเจ้าคะเข้าวัดจนอายุปูนี้แล้วโยมทิกายังไม่รู้อีกเหรอฮะเจ้าคะก็ไอ้ฉันน่ะมันแก่กะโลกะลานี่เจ้าค่ะเอาละมันจะงดงิดหรอกโยมนะเอาละฟังดีๆแล้วจำไม่ขึ้นใจหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยคือการใช้ศีลขัดเกลากิเลสโลภโกรธหลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ผู้ครองเรือนจะทำได้เพื่อชีวิตที่สุขสงบนั่นแหละคือพุทธแท้ละทั้งหมดก็มีเท่านั้นนะโยมเอาโอ้ยทำไมน้อยนักนะเจ้าค่ะหลักพุทธมันน้อยก็จริงแต่ว่ามันยากนะเข้าใจไหมที่ยากเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเราต้องลงมือปฏิบัติคือรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเองคนเราจึงมักไม่เอาเพราะปกติคนเราเนี่ยจะมีกิเลสสูงอยู่ในใจแล้วอยู่ๆจะให้มาขัดเกลาเหลือนิดเดียวเนี่ยมันยากนักหนาสู้หันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลนั่นนี่ให้เนี่ยไม่ได้มันสบายดีไม่ต้องถือศีลไม่ต้องปฏิบัติธรรมให้มันยุ่งยากเสร็จแล้วก็หมอเอาว่านั่นแหละพุทธซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยนะโยมนะแล้วตกลงไอ้ฉันเนี่ยจะช่วยใบเอี่ยมกับหลานมะลิพงศักดิ์ดารุดียังไงล่ะเจ้าคะตะก่อนเนี่ยเจ้าสำเริงไม่เป็นอย่างนี้เลยขยันทำกินแต่พอแม่ม่ายจินตนาสะเอะหน้ามาเป็นมือที่สามบ้านลูกสาวไอ้ฉันน่ะกลายเป็นนรกไปเลยเมาทีไรเจ้าสำเริงมันตบไอ้ลูกเมียเอาตามอำเภอใจจนไอ้ฉันนี่น่ะล่ำล่ำเจ้าไอ้โต้จามกระบาลมันแต่หลวงพ่อไม่ช่วยมีหวังไอ้ฉันต้องเข้าไปอยู่ในตารางข้อหาฆ่าตัดคอลูกเขยแน่ๆเจ้าค่ะเอาละโยมศรีกาจงฟังนะใจเย็นๆนี่คือทางที่จะช่วยลูกหลานโยมศรีกาได้ชีวิตคนเราเนี่ยปกติจะมีความสุขสงบกันตามอัตภาพใช่ไหมใช่หรือเปล่าโยมใช่เจ้าค่ะแหมหลวงพ่ออย่าดุสิเจ้าค่ะไม่ได้ดุก็เห็นทำท่าจะนั่งหลับนี่ก็เลยเรียกให้ตื่นนะเอาละชีวิตคนเราเนี่ยปกติก็จะมีความสงบสุขตามอัตภาพเปรียบได้ดังเส้นตรงที่ราบเรียบซึ่งเส้นการดำเนินชีวิตที่ราบเรียบนี้เกิดขึ้นจากหัวหน้าและก็สมาชิกในครอบครัวมีศีลธรรมประจำใจหรืออีกนัยยะหนึ่งทุกคนในครอบครัวดำเนินชีวิตโดยที่มีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักนำเข้าใจไหมโยมแต่ทันทีที่หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในบ้านผิดศีลเส้นการดำเนินชีวิตที่ตรงเรียบก็จะหักเหความเดือดร้อนก็จะมาเยือนทุกคนที่เกี่ยวข้องจะเจอวิบากกรรมทางเดียวที่จะยุติเรื่องร้ายคือต้องบอกขยมสำเริงเนี่ยรู้ว่าการที่เข้าผิดศีลข้อกาเมและก็สุรามันนำพาความเดือดร้อนมาให้ทุกคนอย่างเดือดขนานนับทั้งในวันนี้และก็ในวันหน้าด้วยโยมสำลีไปพาโยมสำเริงมาหาตมาด่วนเลยนะบอกเขาว่าหากไม่มาแล้วเรื่องเลวร้ายจะเกิดทุกคนในบ้านอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงเลย